ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาจารย์บิ๊กนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายนะครับวันนี้เราจะพูดถึงนักกีฬากอล์ฟนะครับโดยเฉพาะในนักกีฬาที่เป็นเพศหญิงนะครับเราสังเกตได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในกีฬาของประเภทกีฬากอล์ฟนี่นะครับจะมีการใช้ระบบพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะในพาร์ทของการใช้พลังงานที่เป็น power หรือว่ามีความใช้การแข็งแรงที่มีพละกำลังนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในการที่เราจะตีในลักษณะของสวิงนะครับดังนั้นในนักกีฬาเพศหญิงเองเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีความแข็งแรงนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นภาพฉากด้านหลังของโค้ชนะครับเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่มีเวทเทรนนิ่งนะครับมีเหล็กมีอุปกรณ์แมชชีนมีฟรีเวทกันนะครับอย่าเพิ่งกลัวครับว่าทำไมวันนี้เราจะให้นักกีฬาผู้หญิงนั้นมายกเวทเหรอมาสร้างกล้ามเหรอมาให้กล้ามใหญ่เหรอไม่ใช่นะครับวันนี้เรากำลังจะพูดถึงว่าในพาร์ทของกีฬากอล์ฟเองเนี่ยนะครับมีการใช้ระบบพลังงานที่มีพลังงานจากกล้ามเนื้อเรียกว่ามัสเซิลไกลโคเจนเป็นหลักนะครับพลังงานในตัวนี้นะครับมันต้องเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พัฒนาให้ร่างกายของนักกีฬากอล์ฟเนี่ยมีพละกำลังและมีกล้ามเนื้อที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ฝึกทักษะในการตีอย่างเดียววันนี้เราจะเห็นว่าในพาร์ทของวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการพัฒนานักกีฬาระดับโลกนะครับจะมีการนำพาเอาเรื่องของเวทเทรนนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบวกกับในปัจจุบันเนี่ยนอกจากใช้เวทเทรนนิ่งแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้อาหารนะครับคำนวณอาหารกินอาหารให้ถูกต้องกับระบบพลังงานที่ใช้นะครับให้มีความสัมพันธ์กับระบบฮอร์โมนมีความสัมพันธ์กับปริมาณการฝึกซ้อมที่เหมาะสมซึ่งจะนำพาให้นักกีฬาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จและประสิทธิภาพของร่างกายที่ประสบความสำเร็จและคุ้มค่าที่สุดในการใช้ร่างกายนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของรูปร่างของร่างกายของนักกีฬาในเพศหญิงนักกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างมีพละกำลังที่ดีขึ้นมีคมชัดมีการมองเห็นรูปร่างของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความสำคัญในเรื่องของปริมาณไขมันของผิวหนังและร่างกายที่มองจากตาเปล่าที่เรามองเห็นว่าในปัจจุบันทำไมนักกีฬากอล์ฟจึงต้องมีลักษณะรูปร่างที่มีการควบคุมไขมันเป็นอย่างดีมากขึ้นเพราะว่ามันมีผลต่อระบบฮอร์โมนนะครับงั้นฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกายนักกีฬากอล์ฟในเพศหญิงเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหลักๆของเพศหญิงที่เป็นเอสโตรเจนเป็นหลักนะครับก็ยังมีองค์ประกอบของเทสโทสเตอโรนที่มีฮอร์โมนที่เป็นพาร์ทของเพศชายผสมผสานอยู่ด้วยเพราะมันสะท้อนถึงความแข็งแรงนะครับดังนั้นการสมดุลหรือการรักษาฮอร์โมนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เนี่ยปริมาณไขมันเนี่ยจึงมีผลและก็ส่งผลต่อร่างกายและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการตีได้นะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงว่าทำไมร่างกายของกีฬากอล์ฟเนี่ยถึงมีการใช้พละกำลังหรือ power เป็นหลักๆเพราะว่าในการตีหรือว่าสวิงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมีการระเบิดพลังออกมานะครับดังนั้นกล้ามเนื้อที่ใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยร่างกายที่จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการเก็บพลังงานในรูปแบบ muscle glycogen นะครับและข้อต่อความสัมพันธ์ทักษะต้องมีการผสมผสานกันอย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งในการตี1ครั้งอาจจะแรงนะครับแต่การตีซ้ำๆบ่อยๆหรือมีการพักที่น้อยลงหรือมีการใช้บ่อยๆขึ้นใน1เกมหรือในการแข่งทัวร์นาเมนต์หลักๆเนี่ยเราจึงเรียกว่า power endurance นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อที่ให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่ต้นขาสะโพกลำตัวอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราทราบดีอยู่แล้วว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้มีความสำคัญนะครับและยังถ่ายโยงไปสู่กล้ามเนื้อของหลังหรือว่าเรียกว่ากล้ามเนื้อที่เรียกว่าเป็นปีกหรือกล้ามเนื้อแลติซิมูสดอร์ไซเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ส่งแรงในจังหวะสุดท้ายที่จะให้ลูกเนี่ยออกจากไม้ออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการให้การทรงตัวนะครับให้ความมั่นคงและการส่งแรงออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้นะครับจะฝึกยังไงให้เหมาะสมกับการใช้แรงในพาร์ทของกีฬากอล์ฟเดี๋ยวในเทปหรือว่าการบันทึกเทปครั้งต่อไปก็จะมีการแนะนำท่าฝึกต่อไปครับเมื่อร่างกายของนักกีฬานะครับมีการคำนวณอาหารอย่างเหมาะสมนะครับทราบว่าช่วงไหนที่ควรจะต้องกินมากกินน้อยหรือกินรักษาระดับพลังงานให้เหมาะสมเนี่ยจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของปริมาณของมัสเซิลไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าพลังงานที่เราใช้ในการตีเนี่ยเป็นพาวเวอร์หรือว่าเป็นแอนแอโรบิกแลคติกหรือว่าแอนแอโรบิกอะแลคติกผสมผสานกันอยู่บ้างในบางครั้งที่มีความร้าและไม่มีความร้านะครับดังนั้นเนี่ยความสมดุลตรงนี้จะส่งผลต่อการฟื้นตัวหรือการรีคัฟเวอรี่ของร่างกายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายรีคัฟเวอรี่ทันฟื้นตัวทันกล้ามเนื้อก็สามารถที่จะประคองหรือควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อไหร่ครับที่ร่างกายไม่สามารถฟื้นตัวทันอาจจะส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือการเคลื่อนที่ที่ไม่ปกติได้และส่งผลต่อกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงในบางมัดจนถึงการบาดเจ็บต่อเอ็นและข้อต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในบริเวณกล้ามเนื้อของข้อมือเนี่ยในนักกีฬาของผู้หญิงเนี่ยจะมีการบาดเจ็บบ่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ในการลักษณะของการเกร็งกล้ามเนื้อแบบไอโซเมตริกค้างไว้ก็ดีหรือมีการผ่อนมีการเกร็ง
สลับกันอยู่ตลอดเวลาในบางครั้งการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อเนี่ยหากกล้ามเนื้อโฟร์อาร์มหรือกล้ามเนื้อปลายแขนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ก็มีส่งผลต่อข้อต่อพวกเอ็นลิกาเมนต์เทนดอนต่างๆที่อยู่ในข้อมือเราได้รวมถึงหลังสะโพกต้นขาพวกนี้นะครับแม้กระทั่งเข่าเองนะครับในการบิดต้นขาน่องต่างๆให้ความมั่นคงก็จริงแต่เมื่อเขาอ่อนแรงหรือเขาฟื้นตัวไม่ทันการที่จะประคองให้ข้อต่ออยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือแรงที่กระทำต่อข้อต่อเนี่ยให้มีประสิทธิภาพได้ก็จะลดลงได้ดังนั้นการฝึกกล้ามเนื้อนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตีแล้วก็ยังช่วยลดการบาดเจ็บหรือผ่อนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเอ็นและข้อต่อของร่างกายของนักกีฬาผู้หญิงได้ครับ